รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3 โมงทาง Workpoint TV หมายเลข 23 ค่ะคุณผู้ชม Cooking Guru ช่วงแรกของเราสัปดาห์นี้นะคะนานาอยู่กับเชฟประจวบค่ะกูรูจริงๆอยู่ในโรงแรม5ดาวมากว่า40ปีเลยเชฟของเราบอกว่าวันนี้มีเมนูชื่อพอร์กพิคาต้ามาฝากคุณผู้ชมกันเจ้าพอร์กพิคาต้าเนี่ยนะคุณผู้ชมเป็นเมนูที่มาจากเนื้อหมูสันในค่ะหลายคนจะบอกว่าโหกินสเต็กเนี่ยก็ต้องกินพอร์กช็อปสิแต่สเต็กหมูจากเนื้อสันในเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้กันนะวันนี้เชฟบอกว่าสูตรพอร์กพิคาต้าของเชฟอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆค่ะขอเวลาเชฟเตรียมของสักครู่เดียวตอนนี้เนี่ยอาจารย์นิสักมีเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่เรียบร้อยแล้วค่ะร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้นะครับอาจารย์นิสักอยู่ที่ร้านชิมมี่คอฟฟี่เฮาส์นะครับเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับอยากรู้แล้วล่ะครับว่าร้านนี้มีเคล็ดลับความอร่อยอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับประธานโทษคุณกล้วยเป็นผู้จัดการร้านใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะคุณกล้วยครับเย็นถามหน่อยสิคะชิมนี่คอฟฟี่แสดงว่าชิมที่นี่ใช่ไหมคะชิมที่นี่แล้วก็ทานที่นี่เลยค่ะอาจารย์ค่ะค่ะคุณกล้วยครับแนะนำหน่อยสิคะร้านของเราถ้ามาชิมนี่แล้วมีอะไรอร่อยบ้างคะตรงนี้ของเราจะเป็นที่เด่นเลยนะคะจะเป็นกาแฟนะคะกาแฟร้อนของเรานะคะชื่อของเราก็เป็นชิมนี่คอฟฟี่นะคะแล้วก็อะไรต่ออีกคะอันนี้เป็นหมูทัฟเฟอร์นะคะเป็นเบอร์เกอร์หมูเลยนะคะจานตัวนี้เหรอคะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้เป็นอูด้งนะคะต้มขากุ้งนะคะอูด้งต้มขากุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆเลยค่ะจานค่ะใช่ตาให้มันดูน่ารับประทานมากเลยนะคะต้องขออนุญาตนะคะได้ค่ะขอจิบกาแฟก่อนได้ไหมคะได้ค่ะจานค่ะเขาบอกกาแฟที่นี่ดังมากอร่อยค่ะใช่ค่ะจานเป็นไงบ้างคะจานคะรสละมุนมากขอโทษนะคะอันนี้เดี๋ยวจะต้องชิมอ่ะประเดี๋ยวเป็นคนรุ่ยหลงไหลเส้นอูด้งมากเลยเดี๋ยวเข้าปากคำเดียวเท่านั้นเดี๋ยวก็จะบอกได้เลยว่าจะต้องรับประทานต่อหรือเปล่าตายแล้วกุ้งตัวเป้งๆตายเส้นอูด้งก็นุ่มนุ่มกำลังดีนะใช่ค่ะเดี๋ยวจะบอกว่ามันกลมกล่อมหอมแล้วก็อร่อยมากกะทิไม่แตกมันนะคะและน้ำต้มข่านะคะก็ไม่ใช่ว่าใสหรือก็ข้นจนเกินไปบอกเลยนะคะว่ามันข้นๆมันๆกำลังดีรู้เลยว่าเนี่ยจะต้องใช้กะทิมีคุณภาพแน่ๆเลยค่ะใช่ค่ะใช้กะทิคุณภาพดีอย่างกะทิอัมพวาเลยนะคะคุณกล้วยคะค่ะจะเป็นการรบกวนไปไหมคะนิ้นอยากดูวิธีการทำเนี่ยค่ะอูด้งต้มข่ากุ้งสดของร้านเนี้ยอ๋อไม่มีปัญหาค่ะอาจารย์ได้เลยจ้ะเอาเชฟมาทำให้ฉันดูเลยได้ไหมได้จ้ะจ้ะโอ้ตายแล้วยังสาวยังสวยฝีมืออย่างนี้เลยนะคะทำให้ฉันดูได้ไหมได้ค่ะลงมือเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ใส่น้ำซุปนะคะค่ะใส่น้ำซุปน้ำซุปนี่ก็คือน้ำซุปแบบสต๊อกไก่สต๊อกไก่ธรรมดานะคะค่ะโอเคค่ะพอน้ำเดือดเราก็ใส่เครื่องต้มยำค่ะเครื่องต้มยำขาตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีรากผักชีด้วยอู้ใส่ขาเยอะมีหน้าหอมเนาะใช่ใช่ค่ะพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เห็ดค่ะใส่เห็ดลงไปแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกใส่พริกขี้หนูค่ะ
พอน้ำเริ่มเดือดเราก็ใส่กะทิค่ะใส่กะทินะคะนี่เลยเคล็ดลับเมนูเด็ดนะคะได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้เหมือนกะทิสดโดยไม่ต้องปรับสูตรเลยค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี้เองแล้วก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเลยครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับใส่กุ้งค่ะใส่กุ้งนะคะหูกุ้งที่นี่ใช้ตัวใหญ่มากค่ะอาจารย์พอใส่กุ้งเสร็จแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาแล้วก็มะนาวมะนาวน้ำตาลเอาน้ำตาลใส่ติดเดียวค่ะดีเนาะที่นี่ไม่ต้องปรุงรสอะไรมากนะคะธรรมชาติจริงๆเนาะใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็ใส่เส้นใส่เส้นอูด้งลงไปเป็นอุด้งนิ่มเหนียวนุ่มมากเลยค่ะอาจารย์เป็นอุด้งคุณภาพดีเนาะหนุบหนับมากเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันพริกเผาค่ะใส่น้ำมันพริกเผากลิ่นหอมนะใช่ค่ะอาจารย์สุกแล้วค่ะอาจารย์สุกแล้วนะคะค่ะแล้วก็ใส่ผักชีใส่ผักชีเป็นอันเสร็จค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอุด้งต้มกากุ้งค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นวันนี้อาจารย์ต้องขอบคุณคุณกล้วยนะคะร้านชิมนี่มากๆเลยนะคะที่ให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะคะอาหารรสชาติดีและสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้ด้วยนะครับค่ะรับนะคะสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีวันนี้เชฟประจวบบอกว่ามีเมนูพิเศษมาทำกันเมนูของเชฟวันนี้มีชื่อว่าพอร์กพิคาต้าขั้นตอนแรกเดี๋ยวเชฟจะปรุงรสเนื้อหมูใช่ไหมคะครับผมเดี๋ยวระหว่างเชฟปรุงรสเนื้อหมูนะขอใส่ตรงนี้รอเชฟก่อนวันนี้ใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะคะก็หลังจากที่เราได้แป้งแล้วตอนนี้เราก็จะโรยเกลือใส่ในจานก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาหมูมาเราจะปรุงรสเนื้อหมูของเราเป็นสันในด้วยเกลือกับพริกไทยนะคะให้ทั่วๆนะฮะก็จะได้รสชาติเท่าๆกันอันนี้เคล็ดลับที่เราบอกว่าเราต้องหมักหมูให้นุ่มไหมอันนี้ก็ถือวิธีการหมักเหมือนกันนะแต่เราใช้ระยะอันสั้นคือไม่ต้องมีน้ำซอสทอดไม่ต้องมีอะไรพวกเครื่องปรุงรสอะไรต่างๆแล้วก็หมักให้เข้าไปนะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราใช้แค่ระยะสั้นๆโรยเกลือพริกไทยแล้วพร้อมที่จะทอดค่ะวันนี้เชฟบอกว่าเชฟทอดใช่ไหมนานาใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตนะคะพอนะต้นก่อนโอเคอันนี้คือเราต้องจี่ทำสีแค่นั้นเองคือเราจะไม่ทอดให้เยอะก็เดี๋ยวเราจะเอากระทะนี่มาทำซอสด้วยรสชาติทั้งหมดมันอยู่ในกระทะใบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้กระทะใบนี้ทำซอสต่อคลุกแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะคะจากนั้นกระทะร้อนๆเราใส่หมูของเราลงไปเลยคือวิธีทำของถ้าทางฝรั่งเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เราคลุกแป้งทิ้งไว้นานค่ะเพราะว่าเนื้อมันมีความชื้นหรือหมูมีความชื้นอยู่แป้งมันก็จะแฉะค่ะพอเราทอดมันก็หลายชิ้นเนี่ยมันจะเกาะติดกันจะดูแล้วแบบไม่น่ากินไม่เป็นชิ้นพอเหลืองที่เราต้องการเราก็พลิกกลับ
อันนี้เราแค่สุกได้ระดับนึงก่อนนะเรายกขึ้นมาก่อนพักไว้ก่อนน้ำมันส่วนที่เหลือเทออกไอ้ตรงส่วนที่กริมเกรียมอยู่ในกระทะนี่แหละใช่ครับผมอ่ะต่อไปช่วยสุกผมหน่อยเอาเนยใส่ได้ค่ะเนยสดชนิดเค็มนะคะใส่ลงกระทะเลยตามด้วยหอมแดงนะคะเห็ดฟางนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยผงปาปริก้าปาปริก้านะคะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบเพิ่มนะคะแบบนี้นะเชฟโอเคนะโอเคค่ะขอน้ำสต๊อกได้ค่ะน้ำสต๊อกไก่เยอะไหมคะครึ่งนึงก่อนครึ่งนึงนะโอเคเพิ่มน้ำสต๊อกนะคะหมดไหมพอนะเพิ่มรสชาตินะคะปกติจะใส่ครีมใส่นมกันเนาะชวนคุณลองเลยค่ะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% เข้าคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกลองเปลี่ยนไปใส่กะทิดูอร่อยไม่แพ้ใส่นมหรือใส่ครีมเลยไวน์ขาวนะคะสำหรับประกอบอาหารค่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วไฟแรงๆแอลกอฮอล์ของเราหายหมดเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะและพริกไทยป่นค่ะแต่นี้ก่อนจะเสิร์ฟหมูที่เราทอดพักไว้แล้วแล้วก็มาเหมือนก็แช่ไว้ในซอสอันนี้เราสามารถเสิร์ฟกับข้าวก็ได้มันบดก็ได้นะแต่วันนี้เมนูเราจะเสิร์ฟกับพาสต้าอันนี้เป็นเส้นพาสต้านะคะเฟตตูชินี่ของเราอร่อยเหลือเกินเวลาเจออะไรที่เป็นแบบครีมๆแบบนี้แล้วก็เส้นหนาๆแบบนี้นะโอ้ยขอพาสลีใส่นะครึ่งนึงอย่าแผ่นกระจายหลังจากที่เราเอาหมูเลี้ยงบนแผ่นพาสต้าเราก็ราดซอสนี้ทับลงไปเลยโอเคเอาพาสลีโรยได้อันนี้เราก็อย่างมีสมาชิกใช่ไหมเราก็อาจจะทำถาดใหญ่ๆค่ะแล้วก็ทุกคนก็จะตักตามชอบ2ชิ้น3ชิ้นหรือชิ้นหนึ่งแล้วแต่โอเคนะอันนี้เราก็จะได้พร็อกพิคาต้าโอ้ยน่าทานมากเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูของเชฟวันนี้นะคะพ็อกพิคาต้าเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมเอาสูตรของเชฟประจวบสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะรับรองความอร่อยเลยล่ะค่ะกูรูมืออาชีพช่วงหน้ามีสิ่งที่น่าสนใจรออยู่อย่าลืมติดตามชมนะวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำยำคอหมูทอดมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงยำแบบเดิมต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมปรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงยำก่อนค่ะใส่น้ำปลาลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาร้าและเกลือไทยนำขึ้นตั้งไฟคนผสมให้เข้ากันจนเดือดแล้วปิดไฟจากนั้นใส่น้ำมะนาวน้ำส้มสายชูและน้ำเชื่อมปรามิตรผลคนผสมให้เข้ากันไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวนานเราก็จะได้น้ำปรุงยำที่รสชาติแซ่บนัวและเงางามพร้อมที่จะนำไปทำยำคอหมูทอดแล้วเลยค่ะวิธีทำยำคอหมูทอดใส่คอหมูลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาพริกไทยป่นเคล้าผสมให้เข้ากันหมักพักไว้ใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันนำคอหมูที่หมักไว้ลงชุบแป้งให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักพักให้เสด็จน้ำมันนำมาหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่พริกผัดน้ำมันลงในภาชนะตามด้วยน้ำปรุงยำพริกขี้หนูแดง
หอมแขกซอยมะเขือเทศราชินีผักชีฝรั่งซอยและมะนาวเคล้าผสมให้เข้ากันตักยำใส่ภาชนะตามด้วยคอหมูทอดที่หั่นชิ้นเพียงเท่านี้ก็จะได้ยำคอหมูทอดที่มีรสชาติแซ่บโดนใจแถมทำง่ายประหยัดเวลาสุดๆเลยแหละค่ะน้ำยำตำรับนี้มีรสชาติจัดจ้านข้นเงาทำให้คอหมูทอดเงาสวยชวนรับประทานไม่เซ็งน้ำจากคอหมูไม่ซึมออกมาง่ายในส่วนของน้ำยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้7ที่มีต้นทุนอยู่ที่76บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่10บาทค่ะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดอาชีพนะครับแหมบอกได้เลยว่าวันนี้มาพร้อมกับขนมที่ดีที่สุดของฟรุตตามิน่าทุกตัวดีหมดคืออันนี้คือที่สุดจริงๆแล้วถ้าไม่มีตัวนี้ไม่มีฟรุตตามิน่าเลยถ้าไม่มีตัวนี้ร้านกาแฟไม่เกิดเอาคำนี้เลยเฮ้ยจริงนี่คือความยิ่งใหญ่ของฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าใบอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับใช่ค่ะโอ้โหมาว่ากันนิดนึงนะฮะอันนี้เขาบอกว่าเป็นตำนานของฟรุตตามิน่าเลยใช่เราเริ่มมาจากการทำฟรุตเค้กใส่กล่องแล้วก็ติดลาเบลสีแดงก่อนติดลาเบลนะผมจำได้นะตอนนั้นนะคุณห่อคิงฟิล์มนะใช่แล้วตัวสติกเกอร์คุณยังกรรไกรตัดนะเราสองคนนั่งตัดกรรไกรผมขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนช่วงนั้นมากนะฮะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้สั่งซื้อแบบนี้สั่งได้เลยนะครับตอนนี้เราไม่ได้ใช้กรรไกรตัดแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ใช้คิงฟิล์มห่อแล้วเราเป็นห่อสุญญากาศฟรุตเค้กของเราพัฒนาจากวันนั้นในเรื่องของแพ็กเกจมาจนถึงแบบนี้แต่รสชาติอร่อยคงเดิมเลยคุณฟรุตเค้กที่ดีเนื้อต้องฉ่ำผลไม้ต้องเยอะเนี่ยเราคิดว่าถ้านับนะเรามั่นใจเลยว่าฟรุตตามิน่าฟรุตเค้กของเราเนี่ยติด1ใน3ของฟรุตเค้กที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยเนี่ยการันตีกันขนาดนี้นะครับพูดถึงแบบเขาเรียกว่าไวรัลหน่อยดีกว่าครับคุณบอกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่คือยังไงนะฮะมีคนพูดถึงฟรุตเค้กกล่องแดงในตำนานคือยังไงอยู่ดีมีคนติดต่อเข้ามาจะเอาฟรุตเค้กกล่องแดงทักไลน์มาฟรุตเค้กกล่องแดงทัก Facebook กล่องแดงกล่องแดงโทรเข้ามาแล้วยังไงคุณรู้เรื่องกับเขามั้ยคุณถามเหมือนเราไม่ทำงานคุณอธิบายคุณผู้ชมหน่อยสองดอกนะอ๋อครับคือฟรุตเค้กกล่องแดงในตำนานเนี่ยคือฟรุตเค้กรสต้นตำรับค่ะกล่องนี้นั่นเองคือด้วยความที่รสชาติของเขาเนี่ยพอดีทานง่ายที่สำคัญราคาจับต้องได้เพียงกล่องละ850บาทรวมส่งฟรีทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครๆก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นของคนที่คิดว่าอยากลองทานฟรุตเค้กหรือชอบกินฟรุตเค้กอยู่แล้วครับผมค่ะแต่ถ้าสมมติว่าโอ้โหอันนี้รสชาติกลมกล่อมหวานกำลังดีละแต่อยากดูแลสุขภาพด้วยเวลากินปุ๊บอยากกินชิ้นใหญ่ขึ้นโดยที่ไม่รู้สึกผิดแนะนำตัวนี้เริ่มต้นมันมาจากตัวนี้ใช่ไหมจากการที่พวกเราทานกันเยอะครับแล้วก็ที่บ้านมีผู้ป่วยเบาหวานในบ้านทั้งคุณแม่และคุณย่าเราก็เลยเริ่มหาว่าจะทำยังไงดีนะให้ฟรุตเค้กของเราเนี่ยคนป่วยเบาหวานสามารถทานได้ด้วยเราก็เลยคิดออกมาเป็นอีกตัวนึงคือเป็นฟรุตเค้กรสหวานธรรมชาติ
จ้าตัวนี้เนี่ยมีข้อดีคือความหวานของเขาเราไม่ได้ใช้น้ำตาลทรายในการหมักให้ผลไม้ของเราฉ่ำเลยแต่เราใช้น้ำผึ้งใช้น้ำตาลจากอินทผลัมที่สำคัญใส่เนื้ออินทผลัมลงไปในนี้ด้วยที่สำคัญที่สุดผลไม้ในนี้เป็นผลไม้อบแห้งอ๋อผลไม้อบแห้งคือเขาจะไม่ได้มีน้ำตาลเพิ่มเข้าไปใช่สตรอเบอรี่แอปริคอตวอลนัทอะไรอย่างแพงทั้งนั้นเลยนะเออเราทุ่มเทเราอยากให้คนกินได้กินของที่อร่อยแล้วก็มีคุณภาพดีต่อสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นด้วยความที่ต้นทุนมันสูงขึ้นนะคุณเราขออนุญาตเพิ่มราคาอีกนิดนึงจาก850เป็น 1,500 นะคะกล่องนี้น่ากินน่าอร่อยขนาดนี้ราคาจับต้องได้สบายกระเป๋าสั่งซื้อยังไงครับถ้าเกิดสนใจสั่งซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นฟรุตเค้กกล่องแดง850บาทหรือฟรุตเค้กกล่องขาวหวานธรรมชาติ 1,500 บาทนะคะแอด Facebook หรือแอด LINE มาได้เลยค่ะที่ยิ่งสักฟู้ดนะคะหรือโทรศัพท์026827644 0922658968อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าทั้ง2กระป๋องนี้เนี่ยนะคะฟรุตเค้กของเราส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับผมทวนกันอีกครั้งนึงนะครับคุณผู้ชมครับฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับฟรุตตามิน่าฟรุตเค้กบายอาจารย์ยิ่งศักดิ์กล่องสีแดงอันนี้รสต้นตำรับนะครับเป็นผลไม้เชื่อมนะครับหมักบ่มอย่างดีรสชาติหวานกำลังดีกลมกล่อมแบบนี้850บาทเท่านั้นนี่กล่องสีขาวแบบนี้นะครับรสหวานธรรมชาตินะครับพรีเมียมสุดๆเพราะว่าเป็นผลไม้แห้งที่สำคัญไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยพรีเมียมจริงๆอันนี้ราคานิดนึงก็คือ 1,500 บาทนะครับส่งฟรีเหมือนกันครับสนใจสั่งซื้อ Facebook หรือ LINE นะคะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ026827644หรือ0922658968ย้ำอีกทีส่งฟรีทั่วประเทศนะคะสั่งกันเยอะๆนะครับพบกันได้ใหม่นะครับทั้งนานาเท็ดดี้และเชฟประจวบนะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟบอกว่าวันนี้จะมีเมนูที่มีกลิ่นอายของเมดิเตอร์เรเนียนมาฝากคุณผู้ชมเป็นหอยลายอบเนยกระเทียมที่หน้าตาก็ดีรสชาติก็อร่อยที่สำคัญทำง่ายมากๆกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าพิเศษมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยช่วงนี้เราจะมีของอร่อยๆมานำเสนอนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเรายกต้นตอของความอร่อยมาที่นี่เลยครับก็คือสอนเป็นหลักสูตรอาชีพเลยเป็นอาชีวศึกษา